ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะซาร่าคาซิงกินีร้องไห้รับไม่ได้ผื่นแดงเหือหนักเต็มหน้าอกหลังเที่ยวพักผ่อนที่โรงแรมดังยังคงเป็นประเด็นร้อนฉาอยู่ในขณะนี้หลังจากวาดิมสามีคนปัจจุบันของซาร่าคาซิงกินีได้ออกมาเคลียร์ปมทุกอย่างผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของระหว่างทั้งคู่ด้วยวาดิมเผยว่าออกเดทกับซาร่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2019จนถึงเดือนมกราคมปี2020แต่ซาร่ามาบอกเลิกตนเมื่อเดือนมกราคมทำให้ยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วและไม่ได้มีการติดต่อกันอีกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาไม่นานล่าสุดสาวซาร่าก็ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมอีกครั้งที่งานนี้ผื่นขึ้นหน้าอกแดงจนน่าตกใจซึ่งเป็นพูดในคลิปว่าไม่รู้ว่าแพ้อะไรขอแดงขึ้นมาเลยดูสิกลับจากโรงแรมโอ้มายก็อดพรุ่งนี้ต้องถ่ายรูปด้วย